ม่ว่าจะมีอุปสรรคขวากหนามขนาดไหนแต่ว่าคุณพิธารวมถึงคณะทำงานก็ยังคงเดินหน้าไปพบปะหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับวันนี้เป็นคิวขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันไปคุยถึงแนวทางรวมถึงนโยบายของพรรคก้าวไกลว่าจะทำงานร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันอย่างไรทีนี้มันมีช่วงนึงที่ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามว่ามันจะถึงขั้นเช็คบินบางโครงการย้อนหลังรัฐบาลชุดนี้หรือไม่คุณพิธาบอกมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะแสดงว่ามันก็มีความพยายามหรือเปล่าที่จะย้อนกลับไปตรวจสอบหลายโครงการเพราะว่าก่อนหน้านี้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันก็เป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูลกับพรรคก้าวไกลในการเอาไปอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยซ้ำนะครับวันนี้คุณพิธาพร้อมกับคณะทำงานต่อต้านคอร์รัปชันของทางพรรคก้าวไกลนะครับไปพบกับคุณวิเชียรพงศธรประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือแอคเพื่อจะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันคุณพิธาบอกว่าที่ผ่านมาในการตรวจสอบหรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคก้าวไกลก็ได้ข้อมูลจากแอคโดยตลอดอย่างเช่นโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มโครงการเสาไฟกินนารีและวันนี้พรรคก้าวไกลจึงอยากมารับฟังข้อเสนอแนะพร้อมกับนำเสนอนโยบายของพรรคก้าวไกลจะนำไปสู่การต่อยอดการแก้ปัญหาคอร์รัปชันที่ประเทศไทยมีมาอย่างยาวนานสำหรับนโยบายของพรรคก้าวไกลคุณพิธาบอกที่มานำเสนอเนี่ยเป็นนโยบายเร่งด่วนจะดำเนินการภายใน100วันโดยเฉพาะการบริหารงานในภาครัฐจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือว่า AI เข้ามาขับเคลื่อนรวมทั้งโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่จะอยู่ในระบบครับทำให้สามารถตรวจสอบได้ถ้าหากมีเทคโนโลยีเหล่านี้จะทำให้การทำงานเป็นไปในเชิงรุกมากขึ้นขณะเดียวกันก็อยากจะมาฟังข้อเสนอแนะจากแอคเหมือนกันว่าจะให้รัฐบาลใหม่ช่วยเหลืออะไรบ้างอันนี้เป็นการพูดคุยให้สัมภาษณ์ก่อนจะหารือพอได้หารือกับคุณวิเชียรพงศธรเสร็จแล้วใช้เวลากันประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเลยนะครับคุณวิเชียรก็ออกมาพูดกับสื่อมวลชนบอกว่านโยบายสำคัญหลายเรื่องทั้งการศึกษาสิ่งแวดล้อมการแก้ปัญหาความยากจนการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยจากการทำงานมา10กว่าปีเชื่อว่าไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพตราบใดที่ยังไม่เร่งแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นคุณวิเชียรจึงบอกได้เสนอกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมมีเครื่องมือการจัดการอย่างเป็นระบบแล้วก็เห็นโอกาสที่จะร่วมมือกันต่อไปในอนาคตลองฟังประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันครับนโยบายสำคัญสำคัญในหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องแก้ปัญหาความเรื่องความยากจนเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราทำงานมา10กว่าปีแล้วเชื่อว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลหากเราไม่แก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันคู่ขนานกันไปเพราะฉะนั้นก็คงเห็นโอกาสที่จะได้ร่วมมือกันต่อไปในอนาคตนะครับการแสดงเจตจำนงอย่างมุ่งมั่นท่านเห็นความสำคัญเห็นความสำคัญของความยั่งยืนของทางการเมืองนะครับว่าเรื่องนี้จะต้องได้รับการใส่ใจและแก้ไขเพื่อจะได้การยอมรับนะครับจากสังคมโดยรวมประชาชนโหยหาการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอยู่ก็คงจะได้ติดตามต่อกันต่อไปและจะได้ร่วมมือกันคุณพิธาบอกว่าความสำคัญความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนะครับเพื่อจะเพิ่มดัชนีในการต่อต้านคอร์รัปชันให้ดีขึ้นจากที่เราเคยอยู่ในอันดับ80ซึ่งมีแผนที่จะทำอะไรบ้างใน100วันใน1ปีและ4ปีเชื่อว่าจะทำให้ดัชนีการคอร์รัปชันของประเทศไทยเนี่ยดีขึ้นก็จะกลายเป็นการดึงดูดนักลงทุนเข้ามาส่วนโครงการไหนของรัฐบาลชุดที่แล้วจะนำมาตรวจสอบจะนำมาเช็คบินไหมอันนี้ผู้สื่อข่าวถามนะครับคุณพิธาบอกจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เห็นว่ามีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันปีละ 4-5 เรื่องหรือตลอด4ปีกว่า20เรื่องรวมทั้งรถไฟฟ้าสายสีส้มก็จะได้กลับไปตามเรื่องต่อหลังจากที่ยื่นต่อปปช.ไปแล้วแต่การตรวจสอบจะเป็นการสร้างระบบยุติธรรมทั้งกับรัฐบาลชุดก่อนและรัฐบาลของตนนี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเป็นไม่ใช่เรื่องของการชำระแค้นและก็จะลดระบบการใช้ดุลพินิจของรัฐและการผูกขาดเพื่อความโปร่งใสให้การตรวจสอบนั้นทำได้นะครับเอาลองฟังคุณพิธาอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับชุดที่แล้วจริงๆผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งหมด4ปีนะครับแล้วก็น่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันอยู่อย่างน้อยสักปีละ 4-5 เคสเป็นอย่างต่ำ
พราะฉะนั้นรวมกันนี่ก็น่าจะอยู่ประมาณ20กว่าเคสที่อยู่แล้วอย่างคุณของคุณเอิร์ธปกรณ์วุฒิที่เคยอภิปรายไปนะครับวันนี้พูดกันถึงเรื่องสายสีส้มที่คุณสุรเชษฐ์เคยอภิปรายไปก็เป็นเรื่องที่ปรึกษาหารือกันก็จะได้กลับไปตามเรื่องต่อที่ได้ยื่นกับทางปปชไปแล้วหรือว่ายื่นกับหน่วยทางที่เกี่ยวข้องไปแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างระบบที่เป็นระบบที่ต้องกลับมาตรวจสอบพวกผมด้วยไม่ใช่แค่รัฐบาลชุดไหนเป็นระบบที่ยุติธรรมทั้งกับรัฐบาลชุดก่อนรัฐบาลของผมและรัฐบาลหลังจากผมคงไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เป็นเรื่องของการชำระแค้นอะไรพวกนั้นมันเป็นเรื่องที่มันยังไม่มีวุฒิภาวะพอสำหรับการเมืองไทยที่เราต้องการที่จะออกจากความขัดแย้งเพราะฉะนั้นเรื่องของระบบลดดุลพินิจการใช้ดุลพินิจของรัฐนะครับลดการผูกขาดเพิ่มความโปร่งใสซึ่งดีสำหรับทุกฝ่ายและรวมถึงเมื่อทำอย่างนั้นทุกการประชุมของผมที่ผมเป็นครม.ทุกการประชุมของผมที่บุคคลเพื่อนผมเหล่านี้อาจจะเป็นประธานกรรมาธิการเขาก็ต้องไลฟ์และอีกเรื่องนึงนะที่ประกาศจะทำก็คือการเปิดเผยข้อมูลการประชุมรัฐสภาการพิจารณางบประมาณของคณะกรรมาธิการชุดต่างๆจะเปิดเผยไลฟ์สดได้ถ้าเราเป็นรัฐบาลสามารถเปิดให้สื่อเข้าไปร่วมประชุมเพื่อให้การประชุมอยู่ในร่องในรอยไม่ต้องมาใช้ต้นทุนส่วนจะเปิดเผยงบลับของกระทรวงกลาโหมหรือไม่คุณพิธาบอกเดี๋ยวดูกฎหมายเปิดเท่าที่กฎหมายอนุญาตทีนี้ถ้าย้ำเรื่องการไลฟ์สดได้เนี่ยแปลว่าประธานรัฐสภาต้องอยู่กับพรรคก้าวไกลก่อนนะเพราะนี่เป็นเหตุผลที่พรรคก้าวไกลออกมาบอกใช่ไหมใช่ค่ะว่าจะทำไมก้าวไกลต้องมีประธานรัฐสภาจะเปิดเผยกันประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆไปตกลงกันใหม่ก็ได้ก็ประธานสภาก็เป็นของเพื่อไทยนั่นแหละแต่ขอก้าวไกลขอเปิดในการประชุมด้วยใช่ไม่รู้เพื่อไทยจะยอมหรือเปล่าเจอกันคนละครึ่งไงเอาแบบนี้นะ